และนี่ก็คือภาพเรือเฟอร์รี่ที่จอดเทียบท่าอยู่บริเวณท่าเรือซีแองเจิลภายในท่าเรือองค์การสะพานปลาภูเก็ตตำบลรัศดาอำเภอเมืองภูเก็ตค่ะซึ่งถูกเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วค่ะหน่วยดับเพลิงจากหลายพื้นที่เข้าเร่งระงับเพลิงแต่ก็เป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะเนื่องจากว่าเรือลอยลำอยู่ห่างจากฝั่งทำให้การดับเพลิงนั้นไม่สามารถทำได้อย่างเต็มกำลังค่ะเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลานานกว่า2ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ค่ะเบื้องต้นเพลิงได้เผาไหม้ภายในเรือได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดค่ะเนื่องจากโซฟาและเก้าอี้รวมถึงเสื้อชูชีพทำให้เกิดไฟลุกลามได้ง่ายแต่ว่าในส่วนของห้องเครื่องนั้นไม่ได้รับความเสียหายค่ะส่วนสาเหตุเบื้องต้นนั้นคาดว่ามาจากห้องกัปตันเรือแล้วก็ลุกลามไปยังภายในเรือด้านบนอย่างรวดเร็วค่ะเบื้องต้นคาดว่ามูลค่าความเสียหายกว่า17ล้านบาทค่ะด้านเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตก็คาดการว่าต้นเพลิงนั้นเกิดจากห้องกัปตันเรือหรือว่าห้องสะพานเดินเรือซึ่งมีการต่อไฟฟ้าจากบนฝั่งไปใช้ในเรือค่ะประกอบกับมีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นพัดลมแบตเตอรี่ให้แสงสว่างจึงคาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรหรืออาจเป็นเหตุผลอื่นๆซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงค่ะต้นเพลิงว่ามันเกิดบริเวณห้องกัปตันหรือว่าห้องสะพานเดินเรือใกล้ๆห้องพักแล้วก็มีการต่อไฟฟ้าจากฝั่งเข้าไปใช้ในเรือนะครับพอในเรือเนี้ยมันก็จะมีการเชื่อมมีการชาร์จแบตใช้พัดลมอะไรต่างๆในเรือเสียงสว่างเนี่ยครับคาดว่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรหรือว่าเกิดจากสาเหตุอะไรหรือเปล่าหรือว่าทางคนที่เฝ้าเรือมีอยู่ไหมจะไปจุดยากันยุงหรือเปล่าหรืออะไรต่างๆเนี่ยครับกำลังตรวจสอบกันอยู่ว่าเกิดจากอะไรกันแน่แต่ว่าต้นเพลิงนี้เกิดจากที่สะพานเดินเรือหรือห้องกัปตันครับสำหรับเรือลำนี้ค่ะตามใบอนุญาตสามารถจุนักท่องเที่ยวได้490คนค่ะมีคนประจำเรือประมาณ30คนค่ะขณะเกิดเหตุบนเรือไม่มีนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้โดยสารจึงไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะอย่างไรก็ตามหลังจากนี้มีคำสั่งให้พักใช้เรือแล้วก็จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งนึงค่ะ